สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมคลิปกันต่อเมื่อวานนี้อาจารย์แรนดอมไปแล้วแล้วคลิปอาจารย์หลุดหมดเลยก็เลยเลิกแรนดอมอ่ะเราจะมาแรนดอมคลิปกันต่อเดี๋ยวจะแรนดอมวันนี้จะแรนดอมคลิปสัก 2-3 คลิปแล้วก็จะเข้าคลิปปกติแล้วนะคะเพราะว่าจะมีคลิปปกติที่เป็นวันของเดือนหน้าแล้วเดือนนี้อาจารย์ทำงานช้าเพราะว่าอาจารย์มีภารกิจเยอะมากมายก่ายกองนะจ๊ะมาแรนดอมกันในหัวข้อที่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ดูหัวข้อก่อนนะหัวข้อมาจากที่คุณส่งเข้าประกวดกันมาก็มีบ้างที่ส่งเข้าประกวดมีบ้างที่หาคอนเทนต์มาให้นะคอนเทนต์คอนเทนต์ที่ว่านี้มันชื่อว่าถ้าคุณรอคอยเขามันคุ้มค่าแก่การรอคอยไหมถ้ารอคอยคนเก่าคนแก่รอคนรอให้เขาเปลี่ยนไปปรับปรุงตัวเองก็ได้รอให้เขาเปลี่ยนใจก็ได้รอให้เขาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองก็ได้รอให้เขาเป็นคนดีขึ้นก็ได้ตอนนี้เป็นคนไม่ดีหลงระเริงเราอย่างเงี้ยให้เขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าเขาเปลี่ยนไปแล้วจะดีขึ้นไหมหรือการรอคอยของคุณที่อดทนรอให้เขาแบบกลับตัวเป็นคนดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นมาขอดูพลังงานหลักของคุณก่อนพลังงานหลักของคุณกับเขาคุณเจออะไรมากับพลังงานหลักนี้คะพลังงานหลักของคุณหรือในบางคนก็หมายถึงคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่มีประเด็นซึ่งกันและกันหรือห่างหายหรือตีจากหรือไปมีคนอื่นนั่นแหละการที่คุณรอคอยเขาเนี่ยมันคุ้มค่าแก่การรอคอยไหมคะนะมาดูพลังงานหลักเจออะไรมาคะเจอความนิ่งเฉยเบรกพักหยุดนิ่งไม่พูดไม่จาระวังเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะแรนดอมเป็นคลิปแรนดอมเนี่ยเป็นคลิปที่ถ้าพลังงานตรงไปต่อแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงไม่ใช่ของคุณไปดูคลิปอื่นโอเคไหมดูไว้เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตค่ะดูไว้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูได้หมดอาจารย์รับได้หมดอ่ะคุณอยากดูแบบไหนดูแล้วอย่ามาเขาเรียกว่าเอาพลังงานอะไรที่ดีนะคะในชีวิตของเราอะไรที่ดีเก็บไว้อะไรไม่ดีเราฟังอะไรไม่ดีเราปล่อยทิ้งไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถอยู่ได้ในโลกใบนี้นะจ๊ะคุณเจออะไรมาความอดทนกับคนคนนี้เดือนพฤษค่ะคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือคนที่ค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจในตัวเองเป็นคนชอบควบคุมเป็นคนชอบออกคำสั่งเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ตัวเองเป็นหลักความคิดของเขาถูกเสมอในโลกราใบนี้ไม่มีใครถูกค่ะเขาคนนี้คนเดียวที่ถูกยึดมั่นถือมั่นในตัวเองดื้อเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนที่ทำงานสายงานราชการก็ได้มีตำแหน่งใหญ่โตทีเดียวหรือว่าบางคนก็เป็นหัวหน้ายามก็ได้ก็ใหญ่นะหัวหน้ายามนะคือเป็นลักษณะของคนที่มีบุคลิกลักษณะที่เป็นผู้นำความคิดของเขาถูกเสมอคุณรักคนคนนี้คุณรักเขาแต่คุณรักเขาในทางที่เขาเป็นตัวตนของเขาและมั่นใจในตัวเองและไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใครด้วยประมาณนั้นอารมณ์ของคนที่บางครั้งเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆยังมีความเป็นยังมีมุมของความเป็นเด็กนะคะยังร่างรันราร่องรอยแก่จนหัวจะงอกแล้วเข่างอกแล้วดูสิเนี่ยหัวงอกเข่างอกแล้วยังคิดทำอะไรเล่นเป็นเด็กไปได้โอเคคุณทนอ่ะคุณทนปรับตัวกับความสัมพันธ์นี้เจอกับคนที่ชอบสั่งขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กและเป็นผู้ใหญ่ในนิสัยเด็กๆหรือความสัมพันธ์ที่คุณไปเดียวด้วยเนี่ยเป็นคนที่เขามีเจ้าของก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะก็ได้เหมือนกันคุณต้องปรับเปลี่ยนบาลานซ์ตัวเองปรับนิสัยการเริ่มต้นใหม่ในบางคนเดินออกไปแล้วแต่ว่ายังรักเขาหนูรักเขาอาจารย์หนูตัดใจไม่ได้พยายามเอาธรรมะเข้าข่มพยายามจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เขาคนนี้กลับตัวเป็นคนดีกับตัวกับใจให้กับรักเราบ้างเห็นคุณค่าในตัวเราบ้างหรือปรับตัวเข้าหากันบ้างทำความเข้าใจกับตัวเราบ้าง
คือเขาค่อนข้างจะคิดว่าความคิดเขาถูกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขารู้สึกผิดไหมถ้าคนที่มีความคิดความเชื่อมั่นว่าตัวเองความคิดถูกเนี่ยต่อให้เราไปพูดอะไรเขาก็คิดว่าเขาถูกอยู่ฝ่ายเดียวแหละเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับตัวอย่างมากปรับตัวยอมรับเรียนรู้และยอมรับนะจ๊ะหรือรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะคุณค่อนข้างจะตอนนี้เอาธรรมะเข้าข่มบางคนอยากไปบวชไปถือศีลบางคนอยากสวดมนต์พยายามที่จะปล่อยวางกับความรักความสัมพันธ์นี้มากบางคนจากกันไปแล้วนะเดินห่างกันไปไม่พูดไม่คุยกันแล้วแต่เป็นลักษณะของความผูกพันสิใจยังคงผูกพันกับความรักครั้งนี้นะจ๊ะคุณอาจจะดีลกับคนราศีเมษราศีสิงห์ราศีอะไรอ่ะราศีธนูราศีธนูราศีพฤษภธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกธาตุลมเมถุนตุลกุมไฟเมษสิงห์ธนูมากันทุกราศีเลยไหมแล้วไงต่อโดนแทงข้างหลังโดนคำหลอกลวงโดนคำหลอกลวงโดนแทงข้างหลังโดนคนพูดไม่จริงใส่โดนคนเจ้าชู้เล่นงานคุณอาจจะเห็นว่าเขาเองเนี่ยคือจากที่นิสัยใจคอหรือการสืบส่องของคุณเนี่ยคุณได้รู้ว่าจริงๆคนคนนี้ดูนิ่งๆเฉยๆก็จริงนะแต่เป็นคนค่อนข้างคนเข้าหาเยอะช้อยเยอะคนเข้าหาเยอะหรือนิสัยเขาก็เฟรนลี่กับคนไปทั่วมีเสน่ห์อยู่ใกล้ๆแล้วเป็นความอบอุ่นที่ตราตรึงใจเป็นที่ต้องการของตลาดมากผู้ชายอบอุ่นผู้ชายละมุนผู้ชายเงียบๆโอ้นี่แหละชายในฝันนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นแต่คุณรู้ว่าคุณโดนแทงข้างหลังมาไหมคุณรู้ว่าเขาอาจจะการที่คุณไปสืบไปซองหรือการที่คุณได้คุยได้พูดหรือการกระทำใดๆของเขามันทำให้คุณได้รับรู้ว่าเขาเองไม่ซื่อกับคุณเขาเองไม่ซื่อสัตย์นะคะคุณเลยยอมจบความสัมพันธ์นี้แล้วเดินออกมาหรือเขาอาจจะทำห่างเหินเงียบเย็นชาไม่พูดไม่จาไม่ง้อไม่งอนไม่อธิบายเรื่องราวต่างๆไม่ว่าคุณจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกเขาก็ไม่อธิบายอารมณ์ประมาณนั้นที่คุณเจอมากับคนคนนี้คุณอาจจะคุยกับราศีพฤศจิกคุณเป็นผู้ให้และไม่ได้รับอะไรตอบแทนให้ใจให้การดูแลให้ความช่วยเหลือให้ใจไปเต็มคนที่ให้ความรักคนที่ให้ความรักคนที่ถูกรักไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่ให้ความรักนั้นมันเหนื่อยแค่ไหนคุณเหนื่อยกับการให้มาเยอะมากเหนื่อยจริงๆเหมือนเราวิ่งตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนเราทุ่มเทเราพยายามการให้นี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าการมีแฟนเหมือนไม่มีการมีคนรักเหมือนไม่มีมันดูเหน็บหนาวในโลกกว้างใบนี้คู่คนมากมายแต่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวคุณรู้สึกถึงการอยู่คนเดียวนะคะคุณทบทวนนั่นแหละความสัมพันธ์และรอคอยใจลึกๆรู้ค่ะรู้ทุกอย่างว่าในความสัมพันธ์นี้มันโอกาสการพัฒนามันไปได้น้อยและความฝันในบั้นปลายในความสัมพันธ์นี้ก็เหมือนจะเลื่อนลอยออกไปทุกทีความรักไม่ดีแต่คุณก็รักเขาคุณก็อยากมีเขาไว้ในชีวิตแล้วคุณก็รู้ว่าการที่คุณบางครั้งคุณต้องปรับคุณต้องเปลี่ยนตัวคุณเองเพื่อให้อีกคนหนึ่งสบายใจเพื่อให้อีกคนหนึ่งรักเราเราทำทุกอย่างเพื่อทำให้เขากลับมาเห็นคุณค่าและมามองในค่าของเราแต่ทำไปเท่าไหนก็ไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมานอกจากเขาไม่เห็นคุณค่าที่เราทำให้กลายเป็นความเคยชินกลายเป็นความรู้สึกว่าคนทุกคนต้องทำอะไรให้ฉันคนทุกคนต้องปรับตัวเข้าหาฉันคนทุกคนต้องเอาอกเอาใจฉันอะไรเงี้ยทำให้เขายิ่งดูแบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นไปอีกมีแต่ได้ไม่เคยรู้สึกเสียใจกับอะไรสร้างความเสียใจให้กับคุณที่ผ่านมาสร้างความเสียอกเสียใจสร้างความเสียดายอาจจะเสียดายที่มองคนผิดไป
อาจจะเสียดายที่แบบเสียเวลามาคบอาจจะเสียดายที่แบบไม่น่าทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจให้เลยเสียดายกับความรู้สึกของตัวเองถ้าเป็นไปได้นะคุณคงไม่อยากจะเจอกับคนคนนี้อีกแล้วไม่น่าจะต้องเจอกันในวันนั้นซึ่งทำให้เราเจ็บปวดในวันนี้เลยนั่นคือความคิดของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณผ่านมาโอเคไหมอ่ะไปดูเขาคนนั้นของคุณกันบ้างเขาที่คุณรักรักนะรักใครก็ได้นะอีหนูแต่รักเขาอะรหัสรักตัวเองหัดทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างไม่ใช่ทำเพื่อคนอื่นค่ะโอเคไหมทำเพื่อคนอื่นได้แต่ไม่ใช่ทำทั้งหมดทุ่มกายทุ่มใจทำทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะเขาคนนั้นของคุณเป็นยังไงหลังจากที่ห่างที่หายเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาเป็นอย่างไรบ้างคะชีวิตเขาคุณอาจจะไปดีลกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือคุณเองเคยเป็นครอบครัวกับเขามาก่อนเขาเป็นอย่างไรบ้างอ่ะ10เหรียญเลยนะ10เหรียญนี่คือพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทรัพย์หน้าตาฐานะการงานความสุข10เหรียญเลยอ่ะ The Tower แต่บางสิ่งบางใหญ่เอ้ยไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้ได้ดั่งใจเขาทุกอย่างไปถามว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเขากลับไปหาคนเก่าๆในชีวิตเหรอคะหรือว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เขาก็เริ่มทบทวนเหมือนกันนะจากที่คุณคนหนึ่งเคยทำอะไรให้เขามากมายและคนคนหนึ่งหายไปจากชีวิตก็สะเทือนซางพอสมควรนะบางครั้งเขายังคิดถึงหวังในใจว่าคุณจะกลับมาคิดนะคิดนะทบทวนนะนะแต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นไปได้ยากเหลือเกินด้วยความไม่เข้าอกเข้าใจไหมโดยการคิดต่างๆกันออกไปไหมโดยการไม่พูดไม่จาไหมด้วยอารมณ์ของความขี้หึงขี้หวงไหมมันเลยเขาก็เลยมองความรักความสัมพันธ์นี้ออกจะยากหรือเขามองคุณว่าคุณเดินไปแล้วคุณไม่สนใจเขาแล้วคุณไปมีคนใหม่แล้วคุณไม่กลับมาแล้วอะไรอย่างนี้เขาก็คิดนะถ้าเขากลับมาค่ะถ้าเขากลับมามันคุ้มค่าการรอคอยไหมถ้าเขากลับนะถ้าเขากลับมาความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคะมันจะคุ้มค่าต่อการที่คุณรอคอยคนนี้ไหมถ้าเขากลับมาความสัมพันธ์จะเป็นยังไง King of Wands King to ไม้เท้าค่ะถ้าเขากลับมามันจะคุ้มค่ากับการรอคอยไหม The Hierophant ไพ่พระสังฆราชขึ้นมาเลยไพ่กำหนดธรรมเนียมประเพณีสิ่งที่ถูกต้องค่ะ10ถ้วยโอ้แม่เจ้า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 10ถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะวางแผนสำหรับชีวิตมันคุ้มค่าไหมเหรอถ้าเขากลับมามันคุ้มค่ากับการรอคอยไหมถามว่ามันคุ้มค่าไหม10ถ้วย10ถ้วย The Hierophant เนี่ยเป็นไพ่ดีทีเดียวนะเป็นไพ่ของถ้ากลับมานะถ้ากลับมาอะไรที่ค้างคาใจไม่ต้องเคลียร์ปล่อยให้อะไรที่ค้างคาใจหรือใครทำผิดอะไรปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปไม่ต้องไปรื้อฟื้นไม่ต้องไปจี้จุดถ้าเป็นแบบนั้นการปรับความเข้าใจนั้นมันสามารถกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นความสุขกลับมาเป็นความหวังกลับมาดีได้ดีได้นะได้แต่อย่าทะเลาะกันซะก่อนถ้าคุณจะง้อใครสักคนกลับมาหรือเขาจะกลับมาถ้าคุณจะต้องไปพูดถึงเรื่องเดิมๆการทะเลาะกันนะคะอาจารย์เน้นนิดนึงการทะเลาะกันแล้วใครบางคนกลับมาถ้าคุณยังกลับมาเขากลับมาแล้วยังหาคนถูกและผิดในความสัมพันธ์ก็เธอนั่นแหละผิดก็ฉันน่ะผิดเธอนั่นแหละผิดเธอเป็นคนทำผิดนะถ้าคุณหาสิ่งเหล่านี้ชีวิตคุณจะไม่เดินไปข้างหน้าเพราะว่าไม่มีใครยอมรับตัวเองหรอกว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าการกลับมาแล้วคุยกันว่าลองเจรจากันว่าฉันไม่รู้ว่าที่ผ่านมาไม่ต้องหาคนผิดไม่ต้องมาบอกว่าเธอผิดฉันผิดใครเป็นคนผิดให้ลืมเรื่องเหล่านั้นไปและเราจะเริ่มต้นใหม่กันปรับเข้าหากันอะ
ะไรที่เธอไม่ชอบฉันจะไม่ทำอะไรที่เขาไม่ชอบเราก็ขอเขาให้อย่าทำถ้าเป็นแบบนี้ได้สิบถ้วยรออยู่สิบถ้วยรออยู่ความไม่ต้องคิดถึงเรื่องเก่าไม่ต้องไปจี้จุดในเรื่องเก่าๆไม่ต้องไปขุดในเรื่องที่ทำผิดขึ้นมาเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเธอผิดฉันผิดเธอผิดฉันผิดอ้าวก็ต่างคนต่างไม่ดีแล้วจะกลับมาดีกันเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นการกลับมานั้นไม่ต้องรื้อฟื้นไม่ต้องถามหาสาเหตุของการกระทำเอาว่าถ้าเราจะเดินกันต่อไปเราปรับตัวเข้าหากันได้ไหมเธอปรับแบบนี้เนี่ยเรื่องเนี้ยที่ฉันทักไปแล้วเธอทำงอนใส่ฉันเนี่ยฉันไม่ชอบเลยนะเธอเปลี่ยนได้ไหมเธอไม่ชอบอะไรในตัวฉันจะเปลี่ยนถ้าเป็นแบบนั้นได้สุขมีแน่นอนปรับแล้วเปลี่ยนปรับแล้วเปลี่ยนปรับความเข้าใจแล้วเปลี่ยนความคิดมันจะไปกันได้ดีแต่ถ้าคุณยังสงสัย เกิดความสงสัยเธอทำอะไรทำอย่างนี้กับฉันทำไมเธอทิ้งฉันไปเธอไม่รักฉันเหรอทำไมเธอไปมีคนอื่นทำไมเธอไม่แคร์ทำไมจบแน่นอนไม่มีใครจะต้องมาอยากโดนจี้จุดในสิ่งที่ผิดพลาดไม่มีใครอยากจะกลับมาเพื่อให้ถูกซักไซ้ไร้เรียงนั่นแหละนี่ไงเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน mindset ชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นะคะมีโอกาสที่การกลับมาแล้วถ้าคุณทำใจยอมรับอีกอย่างนึงนะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นคุณไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนของคนอื่นได้ค่ะเปลี่ยนตัวเองค่ะคุณไม่สามารถเปลี่ยนให้คนใครคนใดคนหนึ่งเราบอกว่าอยู่ที่ทำงานอ่ะเราไม่ชอบนิสัยผู้หญิงคนนั้นเลยเพื่อนที่ทำงานนิสัยแย่มากคุณเปลี่ยนเขาได้ไหมคุณไปบอกเขาจะด่าคุณไหมเพราะฉะนั้นเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเราได้แต่ปรับถ้าเขาเป็นเขางั้นเราก็ถ้าเราไม่ชอบเขาเราก็อย่าไปยุ่งถ้าเราไม่ชอบเขาเราก็อยู่ห่างๆถ้าเราไม่ชอบเขาเราก็พยายามถอยออกมาปรับค่ะการปรับการเปลี่ยนการเรียนรู้คุณไม่สามารถเปลี่ยนใครในโลกใบนี้ให้เป็นไปอย่างใจคุณชอบได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนชาวบ้านไม่ได้เปลี่ยนตัวเราเองนี่เปลี่ยนตัวที่เราเองจากที่เราคาดหวังกับคนคนนึงไม่ต้องคาดหวังจากที่เราอยากให้เขาทำอย่างงู้นอย่างนี้เราไม่ต้องคาดหวังเราอยู่กับปัจจุบันและมีความสุขกับปัจจุบันแต่ไม่ต้องไปคิดว่าต้องทำอย่างนู้นสิต้องทำอย่างนี้สิต้องทำอย่างไงไม่มีใครเขาเปลี่ยนให้คุณได้คุณก็เปลี่ยนตัวคุณเองไม่ต้องการมากเกินไปมองในโลกหลายๆด้านว่าคนเราเป็นแบบนี้เราเองยังมีข้อดีข้อเสียเขายังไม่เคยมาบอกคุณให้คุณต้องเปลี่ยนคุณก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียคุณก็ไม่ได้ความคิดของคุณก็ไม่ได้ถูกทุกอย่างหรอกเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตัวเองค่ะปรับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำชีวิตคุณเปลี่ยนแน่ทำแบรนด์คือการเปลี่ยนแปลงการปรับการบาลานซ์ความรู้สึกนั่นแหละนะคะมองดูไพ่มันจะไปกันได้สวย10ถ้วย The Hierophant เนี่ยสามารถไปได้สวยได้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่ปรับนะถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณก็จะเหนื่อยกับคนคนนี้ค่ะ10ไม้เท้ากับแดมเพลอร์เขาเป็นคนแบบนั้นถ้าเราไม่ชอบบางทีเราก็นิ่งๆซะเราไม่ชอบบางทีเราก็เฉยๆซะถ้าเขาเป็นคนแบบนั้นเราไม่ขัดใครแต่เราไม่ไปขัดแข้งขัดขาขัดความคิดไม่ชอบก็เดินหนีไปเราก็จะได้ไม่เถียงกันจะได้ไม่ทะเลาะกันจะได้ไม่เหนื่อยเราก็ไม่ต้องคาดหวังกับเขาเขาก็ไม่ต้องคาดหวังกับเราดีไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยค่ะต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองและถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณก็ยังคาดหวังโอ๊ยกลับมาต้องง้อฉันพอกลับมาถึงง้อพอเขาอาจจะมาง้อคุณละแต่คุณก็ยังอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นเดี๋ยวก็เป็นปัญหาเดิมๆปัญหาเดิมจะกลับมานี่ไงจะคงความเจ็บจะคงความต้องการแต่ถ้าคุณบอกหัวจานถ้าหนูต้องเปลี่ยนตัวเองขนาดนั้นปรับตัวเองขนาดนั้นหนูไม่มีความสุขในความรักความสัมพันธ์หนูต้องเปลี่ยนขนาดนั้นเลิกสิคะอยู่ทำไมถ้าต้องเจ็บถ้าต้องทุกข์กับใครสักคนที่เขาเอาแต่ใจตัวเขาเองและเราต้องสูญเสียความเป็นตัวตนของเราเขาไม่ให้ตรงกลางเขาจะเป็นแบบนั้นให้เรารับอย่างเดียวเขาจะเป็นแบบนั้นให้เราพยายามปรับเขาหาก็ไม่ต้องอยู่ค่ะเลิกสิคะอยู่ทำไมเลิกเลยไม่ต้องอยู่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคน2คนการใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าเป็น
แฟนเป็นครอบครัวกันเราต้องปรับจูนเข้าหากันคนละครึ่งร้อยพ่อพันแม่ที่ต่างคนต่างต้องมาอยู่ด้วยกันเขานิสัยอย่างหนึ่งเรานิสัยอย่างหนึ่งการที่คนสองคนอยู่ร่วมกันได้ในเวลา3ปี5ปี10ปีนั้นมันต้องปรับยอมกันบ้างอะไรหยวนหยวนได้หยวนไปอะไรหยวนไม่ได้ก็เอ้ยตรงนี้หยวนไม่ได้นะมันต้องมีไม่ใช่อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งจิกทั้งนู่นทั้งนั่นทั้งนี่ไม่ว่าคุณหรือเขาไปกันได้ยากค่ะในชีวิตที่การเป็นครอบครัวหรือในชีวิตการแต่งงานหรือในชีวิตคู่ที่จะเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันยังไม่รอดเลยยังทะเลาะเบาะแว้งยังนอกใจคนทุกคนอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขก็อยากอยู่แต่ถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมันเป็นความสุขที่ท็อกซิกไม่มีใครอยากอยู่ตรงนั้นนะคะการปรับเปลี่ยนกลับมาแล้วมันอยู่ที่ความคิดของคุณการกระทำของคุณว่าคุณจะทุกข์อีกไหมแรกๆอาจารย์มองว่ามันจะไปได้สวยเขาจะอาจจะยอมลดศักดิ์ศรียอมลดอีโก้เพื่อมาง้อหรือว่าเขายอมกลับมาเออมันสามารถไปกันได้นะไม่ใช่ได้ไม่ได้แต่กรณีอีกกรณีนึงที่อาจารย์มองเห็นในไพ่อีกกรณีนึงค่ะบอกนะเพราะว่าอาจารย์มองเห็นในไพ่อยู่ในกรณีที่คนเข้าไปเป็นเติร์ดปาร์ตี้ค่ะคุณรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วคุณจะเรียกร้องอะไรจากเขาได้บ้างไหมหนึ่งเวลาจะโทรหายังไม่ได้แต่อยู่กับเมียจะมีเวลาให้ยังไม่ได้เดี๋ยวเมียรู้เพราะฉะนั้นในเติร์ดปาร์ตี้อาจารย์มองเห็นว่าคุณต้องเรียนรู้และยอมรับเพราะคุณรู้แต่แรกบางคนรู้แต่แรกค่ะว่าเขามีครอบครัวคุณก็พร้อมจะไปอยู่ตรงนั้นณวันนี้คุณจะเรียกร้องอะไรได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้บางคนอยู่กับเขาไปแล้วรักเขาไปแล้วบางคนทนไปแล้วก็ออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้คือความอดทนสามดาบกับความรักที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้ในกรณีที่เติร์ดนะในกรณีที่เป็นเติร์ดเพราะว่าอาจารย์มองว่าคนคนนี้ที่คุณไปดิวด้วยเนี่ยเขาน่าจะมีครอบครัวแล้วในบางเคสเขามีครอบครัวเพราะฉะนั้นการมีครอบครัวเนี่ยเขามีภาระหน้าที่คือเขาต้องจัดการภาระหน้าที่เกี่ยวกับครอบครัวเขาก่อนวางเขาถึงมาไม่วางเขาก็ไม่มาตอบแชทได้บ้างตอบแชทไม่ได้บ้างโทรหาได้บ้างโทรหาไม่ได้บ้างอันนั้นคุณรู้ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะค่ะว่าเขามีแต่คุณก็พร้อมจะเดินเข้าไปในนรกนั้น1จบละออกจากนรกตรงนั้นมา2ทนค่ะถ้าคุณไม่ทนเกิดอะไรขึ้นเกิดความบาดหมางเกิดความเจ็บปวดเกิดความทุกข์เกิดความคิดน้อยใจเกิดความทรมานเกิดความรู้สึกที่เจ็บปวดร้องไห้ทุกข์ทรมานนั่นแหละสเตนคือความอดทนหรืออีกกรณีหนึ่งนะทนเจ็บกับตรงนี้จบจบจบเจ็บครั้งเดียวแล้วจบแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เดอะสตาร์ค่ะโชคชะตาอยู่ในกำมือของคุณโชคชะตาอยู่ในตัวตนของคุณคุณสามารถกำหนดตัวคุณเองได้คุณจะยอมอยู่ในความรักที่เจ็บปวดหรือคุณจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณรู้ว่าตรงเนี้ยจุดหมายปลายทางของตรงเนี้ยมันคือ10ดาบมันคือ The Dead มันคือ10ดาบมันคือ The Dead ความทุกข์ทรมานวันนี้ไม่จบวันนี้เรายังทนได้อยู่แต่วันข้างหน้ามันก็ต้องจบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดอะสตาร์มารอแล้วเดอะสตาร์คุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีสิงห์ราศีพิจิกเดอะสตาร์คือการยิวตัวเองการเยียวยาตัวเองการเลิกกับใครสักคนมันเจ็บปวดมากมันทุกข์มันทรมานแต่คุณอยากเจ็บไป1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปี7ปีเพราะคุณเลิกกับเขาไม่ได้เพราะคุณเจ็บหรือคุณจะยอมเจ็บครั้งเดียวและแสงสว่างในวันข้างหน้าเดอะสตาร์เนี่ยเป็นแสงสว่างเป็นความหวังใหม่เป็นความรู้สึกต้องทำใจและหลุดพ้นจากสิ่งเดิมๆเยียวยาตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่ปรับปรานความรู้สึกปรับปรานความคิดและเริ่มชีวิตใหม่ของคุณโดยการเดินออกไปจากจุดๆนี้ให้ได้นี่คือเดอะสตาร์ของคุณรออยู่แล้วความสุขความสมหวังความสดใสอนาคตข้างหน้าคนดีๆรออยู่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นถามว่าในเคสนี้การรอคอยนั้นมันคุ้มค่าไหมอาจารย์มองภาพโดยรวมๆในบางคนที่นะในบางคนที่อยากร
แล้วอยากมีเขาไว้อยู่มันคุ้มบ้างไม่คุ้มบ้างเจ็บบ้างทุกบ้างสลับกันไปมันดีได้แป๊บเดียวกลับมาเดี๋ยวก็เป็นอีรอบเดิมคนเรานิสัยเปลี่ยนได้แต่สันดานเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ระหว่างทุกสุขในกรณีนี้มันอยู่ที่มุมมองของคุณหรือมันอยู่ในการกระทำของคุณสองคนกรรมอยู่ที่การกระทำกรรมอยู่ที่พฤติกรรมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเจ็บอาจารย์หนูไม่ไหวละหนูจะมูฟออนแล้วหนูจะไปข้างหน้าแล้วเจอสตาร์รอคุณอยู่กำหนดโชคชะตากำหนดตัวเองจากความคิดการกระทำของคุณเองเกิดมาใช้ชีวิตค่ะไม่ได้เกิดมาใช้เวรใช้กรรมต้องมานั่งทำอะไรเพื่อใครขนาดนั้นมันก็เกินไปในชีวิตของคนเราปรับเราคิดว่าถ้าเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราปรับแล้วเราเปลี่ยนแล้วเราทำดีที่สุดแล้วและเขาไม่เคยทำอะไรไม่เคยปรับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยทำอะไรเพื่อเราเลยก็ไม่ต้องไปรอแล้วไปเถอะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์อาจารย์เปิดจองตะกรุดช้างผสมโขงนะคะสุดยอดตะกรุดเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็เจรจาค้าขายอาจจะใครเห็นใครก็ยิ่งรักใครเห็นก็ยิ่งหลงออกไปข้างนอกไปเจรจาค้าขายไปเจรจาอะไรกับเจ้านายคนเห็นเรารักเรามากขึ้นนะคะลงยันสี่ยันยันนะร่ำไรยันนะคิดถึงยันเกี่ยวชู้ยันนะคำนึงหาจานมือทุกดอกตะกุดพุทธาภิเษกเรียบร้อยแล้วรอจัดส่งสิ้นเดือนไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะคะของมีจำนวนจำกัดถ้าอยากบางคนตะกุดอาจจะช่วยได้ในเรื่องของความรักเพราะว่าเน้นในเรื่องของเสน่ห์แต่ความรักนั้นอยู่ที่ตัวตนของคุณสองคนด้วยว่ายังมีบุญมีกรรมร่วมกันไหมแล้วก็มีคนมาถามว่าต้องข้อห้ามตะกรุดเป็นของสิริมงคลเป็นของมงคลพุทธาภิเษกด้วยพระค่ะที่วัดเขาบางเหยที่จังหวัดชัยภูมิเป็นพัดสายธรรมยุทธเพราะฉะนั้นของดีอยู่ในตัวถ้าเรายิ่งทำดีของดียิ่งส่งเสริมให้ชีวิตเราก้าวหน้าในเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินไม่ขาดมือนะคะอยู่ที่ตัวตนของเราด้วยแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหนบุญกรรมของคุณมีเท่าไหนของวิเศษใดๆก็สู้1สมอง2มือแต่ของมงคลเนี่ยสามารถเสริมดวงให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยให้คุณมีเงินเข้าไม่ขาดมือนะคะยิ่งทำดียิ่งส่งเสริมดวงว่างั้นเถอะโอเคไหมสนใจ ข้างล่างที่ใต้คลิปนี้มีลิงก์ตะกรุดจองตะกรุดเข้าไปจองในกลุ่ม LINE นะคะอาจารย์จะเริ่มจัดตรงทยอยส่งตอนนี้จองมาเยอะมากจองมาเป็นหลายร้อยแล้วอ่ะนะจ๊ะสิ้นเดือนนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวเดือนหน้าจะเปิดให้เช่าซึ่งราคาเช่าจะไม่ใช่ราคาจองนะคะเงินสมทบทุนสร้างพระอุโบสถที่วัดเขาบางเขยนะจ๊ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอร์ไลน์มาค่ะแอร์ไซน์ AFE 0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ